เบรกนะเลยเอ็กโหมดมาแล้วครับเวลาเอ็กโหมดขึ้นมันจะขึ้นอย่างนี้หน้าจอสวยดีด้วยเอ็กโหมดผมเอามาลงเพราะว่าชักจะลงเร็วเกินนะข้อหนึ่งก็ยังทิ้งลงดิ่งอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมเนาะก็ต้องขอบคุณ TCC Subaru Motor Thailand แล้วก็รถเขาก็ดีจริงต้องยอมรับเรามาเทส Subaru XB กันครับ 2.0 IP ก็คือตัวท็อป 1.259 ล้านนะครับขอบคุณ Subaru TC Subaru Motor ประเทศไทยที่อนุเคราะห์ช่องให้เรายืมทดสอบเดี๋ยวก็มีคลิปของรถแต่เราก็มีคลิปของเส้นทางท่องเที่ยวไปด้วยนะครับเวลาเรามีจำกัดผมเลยมองว่าคือ Subaru เนี่ยอยากลอง Symmetrical All-Wheel Drive นี่เพราะคันนี้มันเป็น SUV พื้นฐานเก่งหรือ Crossover เนี่ยมันก็ต้องเล่นทางภูเขาโคดโค้งวิ่งไปในเมืองหรือวิ่งตรงๆมันจะไปรู้อะไรทีนี้ในเวลาจำกัดก็เลยเลือกจังหวัดตากเมื่อคืนเรานอนแม่สอดวันนี้ก่อนจะกลับเนี่ยผมอยากมานานแล้วแหละดอยเปเปอร์หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมันจะเป็นรอยต่อติดกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลแม่ตื่นนะครับนะทีนี้ไอการมาดอยเปเปอร์เนี่ยเราวิ่งจากตากเหมือนจะขึ้นแม่ฮ่องสอนขึ้นแม่เสรียงก่อนถึงอำเภอท่าสองยางประมาณ10กิโลเมตรมองขวาไว้มันจะมีทางบอกเลี้ยวขวาเข้าไปบ้านพนอคีนะครับก็จะมีป้ายมันอาจจะเล็กนิดนึงแล้วก็จะสังเกตป้ายว่าทางเดียวกันกับทางเข้าอนุสาวรีย์คูบานะครับก็ตรงนั้นแหละทางเข้านั้นน่ะจะมีป้ายเล็กๆเขียนว่าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์เล็กๆเขียนไว้มากเล็กเวอร์ทางเนี่ยตอนแรกๆก็จะหลอกท่านด้วยเป็นทางลาดยางพังๆบ้างนะครับแคบๆสักพักถึงบ้านพนอคีแล้วเนี่ยเบี่ยงขวาเข้าผ่านหมู่บ้านไปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นทางปูนละเป็นทางปูนลากกันเองเนาะเป็นทางเขาเรียกเขาว่าอะไรนะใช่เขาชื่ออะไรทางของคูบาทางอะไรนะถนนบารมีคูบาเออนั่นแหละต่อไปเนี่ยอีก10กว่ากิโลเมตรที่เหลือเนี่ยนะฮะก็จะพาท่านลัดเลาะคดเคี้ยวตัดเขาสูงภูเขาเข้าโพดภูเขาหัวล้นๆแต่หน้าฝนมันสวยเป็นหญ้าช่ำๆเห็นทะเลหมอกเห็นเทือกเขาสูงชันมากมายเรียนตามตรงว่าเป็นคอนกรีตเดิมนี่เป็นออฟโรดตอนนี้ด้วยแรงศรัทธาเนี่ยเป็นคอนกรีตหมดแล้วลาดกันเองแต่เป็นคอนกรีตที่แคบหลายช่วงสวนกันไม่ได้ต้องใช้สัญญาณแตรตลอดแล้วหลายช่วงเป็นหักศอกตัว V ขึ้นเนินชันท่านนึกถึงทางขึ้นอ่างค้างด้าน1249ไว้ครับก็คือทางขึ้นอ่างค้างด้านหลักนั่นแหละนะครับนะเส้นทร1249นั่นน่ะถ้าท่านคิดว่ามันขนาดไหนเนี่ยไอ้นั่นถนนมันยังกว้างพอสมควรแล้วทางมันดีทางมันเรียบแต่อันนี้เนี่ยคอนกรีตดีมั่งพังมั่งมีน้ำไหลผ่านเปียกๆชื้นๆตามภาษาป่าในที่สูงนะครับนะแล้วก็บางช่วงก็มีทางดินเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ที่ผมอยากจะสื่อคือช่วงหักศอกน่ากลัวจริงๆชันมากฐานะที่ผมขับรถเกือบทั่วประเทศขับเที่ยวนะครับต้องบอกว่าไอ้นี่เนี่ยอยากจะให้ดีกรีมันเหนือกว่าทางหลวงชนบทมศแม่ฮ่องสอน4009 ช่วงบ้านห้วยโป่งบ้างหนองเขียวด้วยซ้ำเลยท่านไม่เชื่อก็ต้องมาลองเองนะครับนะคือเฮ้ยช่วงชันมันชันน่ากลัวจริงๆรถคันนี้มีหน้าจอบอกองศานะครับของเวลารถทิ่มลงก็เป็นลบรถเงยหน้าเชิดขึ้นเงยก็เป็นบวกชาวบ้านดูแลน่ะโอ้โหรอยรถปั่นไม่รู้แก๊งนั้นหรือเปล่าเนี่ยมีช่วยตัดต้นไม้แล้วก็เล็มทางให้ด้วยเพื่อจะได้เห็นหลุมเรียบได้ไหมได้ขึ้นบิดนะครับครับนี่อันนี้เนี่ยมันมีเกียร์บวกลบคือเป็น Linear-Tronic CVT 7 Speed เราใช้เป็น Engine Brake อย่างลงเขาได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ขนาดว่ามีนะด้วยความเป็นเบนซิน NA ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ดีเซลคอมเมอร์เรลเทอร์โบเนี่ยช่วงที่ทิ้งดิ่งหนักๆเนี่ยขนาดใช้เกียร์1ช่วยแล้วเนี่ย
มันยังทิ้งดิ่งจนรอบลากไปเกือบ 4-5,000 รอบเลยต้องคอยเบรกประคองเบรกปล่อยเบรกปล่อยคันนี้มี X mode X mode เอาไว้ลุยภาษาระบบHill Descent Control หรือควบคุมความเร็วลงเนินผมก็ได้ใช้ในหลายจุดในขาลงจากดอยเปเปอร์กลับมาปากทาง105นี่ช้ายาวเพราะมันมีช่วงชันยาวๆเป็นกิโลชันจริงๆทิ้งดิ่งช้าจนกินเบรกมาแต่เรารู้ตัวว่าผมปลดกระจกเช็คตลอดเราก็พยายามพักเบรกบ้างหรืออะไรบ้างถ้าคิดว่าเหม็นฉุนกว่านี้แล้วเบรกเริ่มจมหรือเริ่มเฟลผมจะจอดพักแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมีกลิ่นแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวเพราะช่วงนั้นเนี่ยยอมรับว่ามันยาวจริงๆคันผมจะไม่ใช้ฮิวเดสเซนช่วยมันก็ลงเร็วไปขนาดกินหนึ่งแล้วก็ยังทิ้งดิ่งพรวดกลัวว่าจะเฟลซะก่อนก็เลยเอาระบบมาช่วยผมจะตอบคำถามว่าระบบช่วยควบคุมความเร็วลงเนินเนี่ยไม่ใช่ท่านใช้ได้ตลอดศกตลอดชาตินะครับเคยมีบางคนถามผมว่างั้นลงเขาก็ใช้นี่ยาวตลอดไม่ครับมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะการใช้ระบบนี้มันจะเปลืองระบบเบรกพอสมควรเพราะมันจะตรึงให้รถแทบจะอยู่เพราะระบบนี้ทำงานโดยส่วนใหญ่คือไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะตรึงท่านไว้ทีนี้ถ้าทางลงมันยาวๆถ้าลองนึกดูความร้อนสะสมในระบบสุดท้ายมันก็จะไหม้จะเฟดกลิ่นมันจะฟ้องก่อนกำลังจะซื้อว่าขับรถขึ้นลงเขาเนี่ยหูไวตาไวนะครับเช็คตลอดเลยกลิ่นไหม้กลิ่นเบรกกลิ่นอะไรต่อไม่ไรเนี่ยช่วยชีวิตท่านได้นะครับนะทีนี้ไปถึงแล้วเป็นยังไงสวยงามครับทั้งหน่วยจัดการด้านน้ำดอทเปเปอร์แล้วก็เลยไปอีกประมาณ5กิโลเมตรทางที่เราจะวิ่งไปออกแม่ตื่นอมก๋อยได้เนี่ยก็เป็นทางออฟโรดไปอมก๋อยคือไปบ้านแม่ตื่นนะครับนะแม่ตื่นม่อนจองได้เหมือนกันระยะทางจากหน่วยจัดการต้นน้ำดอทเปเปอร์ไปที่ตรงวัดโคปะโตหรือพระมหาเจดีโลกาวิทูนี่ระยะทางมันประมาณตอนแรกผมนึกว่า500เมตรได้ยินมาเป็น5กิโลไปทำมาเป็น5กิโลแล้วสวยงามช็อตนั้นสวยจริงต้องไปนะถ้าเข้าไปเที่ยวดอยเปเปอร์แล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปเที่ยววัดโคปะโตด้วยนะครับโคปะโดนะครับเป็นปากกากยอภาษาปากกากยอยังไงลองหาโอกาสไปเที่ยวชมกันแต่ว่าทางเนี่ยคอนกรีตหมดก็จริงอย่างที่ผมบอกนะมันลาดชันคดเคี้ยวแล้วก็สูงชันในหลายช่วงมากนะครับถ้าเคยไปนั่นไม่นี่มาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันชันผ่านมาหมดแล้วอยากให้ลองมาแถวนี้ดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับนะผมอยากให้ท่านได้ลองเองเพราะพูดไปเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพนะครับมันต้องลองนะครับนะทีนี้ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์แล้วก็ไปวัดโคกพะโตหรือพระมหาเจดีโลกาวิทูเนี่ยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยก็เส้นทางคล้ายจากปากทาง105เข้าเปเปอร์นั่นแหละเหมือนกันวิวนี่หลักล้านมากๆหลายช่วงมันเห็นชัดเลยเวิ้งว้างลอยบนเขาเห็นเมฆเห็นหมอกนะครับนะเป็นอะไรที่เอ้ยถ้าต้องมาเนี่ยคือมันสิบปากว่าไม่ต้องไปเห็นลองดูในคลิปได้เลยคือมันผมชอบมากเลยแล้วถ้าท่านมาเป็นทีมหรือท่านพร้อมแบบออฟโรดกระบะลุยจริงๆมีตัวช่วยเหลือมีอะไรเพิ่มเนี่ยท่านสามารถวิ่งจากตรงพระมหาเจดีย์เนี่ยหรือวัดโคปะโดเนี่ยวิ่งไปอีก40กว่าโลจะถึงบ้านแม่ตื่นก็คือเป็นบ้านตอนใต้สุดของอมก๋อยแต่เป็นทางออฟโรดนะครับหลังจากนั้นอีก70กิโลเมตรทางลาดยางจะถึงตัวอำเภออมก๋อยหลังจากนั้นอีก100กว่ากิโลเมตรจะถึงเชียงใหม่วันนี้เราก็เลยนะครับข้ามท่าสองยางไปถึงเขตอมก๋อยเรียบร้อยถ้าใครไปตรงนั้นแนะนำให้ไปเป็นทีมดีกว่า ทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกไว้แถวนี้เป็นคนท้องถิ่นเป็นปากกากยอเนาะวันนี้เราเจอว่าเจอน้ำใจของชาวปากกากยอเนาะคือแบบว่าเวลาเราวิ่งทางภูเขาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแต่ละคันไปได้เร็วไม่เท่ากันนะครับนะเราก็ไม่ได้จะไปเบียดเบียนอะไรใครแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดหลายทีถ้าผมขับรถถ้าคุณมาจี้ท้ายผมได้ผมให้คุณไปให้สัญญาณบอกไปเลยว่าเฮ้ยคุณแซงถ้ายังแซงไม่ได้ก็สื่อสารกับว่าตอนนี้ยังติดแซงอยู่หรืออะไรยังไงทีนี้วันนี้ชัดเจนเลยว่าขาลงเขาเนี่ยไปเจอวีโก้คันนึงน่าจะเป็นชาวปากกากยอชาวท้องถิ่นเขาเนี่ยนะครับนะเอ้ยเขาน่ารักนะผมก็จี้ไม่ได้จี้ติดนะแต่มันเป็นทางที่ทางวิ่งในป่าสูงชันครับแค่เราใช้สัญญาณแตรเป็นระยะอันนี้อยากบอกเหมือนกันเพราะว่าที่โค้งที่มองไม่เห็นเนี่ยท่านต้องให้สัญญาณแตรเตือนนะครับเพราะว่ามันเขาใช้คำว่าอะไรดีคือมันแบบคือมันกระชั้นมากเลยอ่ะคือแบบมันมีสิทธิ์ที่จะมองไม่เห็นว่ารถสวนมาไหมแล้วทางเนี่ยมันเป็นทางแบบเอ้ยเบื่อจริงๆคือมันเป็นทางแบบยังไงเดี๋ยวสวนกันไม่ได้ทีนี้ถ้าเจอกันในหัวโค้งหักขึ้นมุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องให้สัญญาณแตรทีนี้พอวีโก้คันนี้รู้ว่าผมใกล้เข้ามาเนี่ยพอเจอทางที่เขาหลบได้เขาให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายก็คือสัญญาณจะลงซ้ายให้3จังหวะก็ขอบคุณเขามากเราก็ลดกระจกขอบคุณเขาโบกไม้โบกมือทักทายไปเขาก็ยิ้มแย้มกำลังจะสื่อว่าไอ้แบบเนี้ยมันหาไม่ได้ในกรุงเทพปริมณฑลหรือทางหลวงระหว่างจังหวัดแบบนี้ก็คือไอ้พวกช้าแช่ขวาพวกคือมาลือพวกแบบเอ้ยแซงไปสิฉันใช้กฎหมายฉันใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วฉันก็ไม่ลงอะไรยังไงโอ้ย
อายปากกาเกยอคนนี้มั้งไหมอ่ะถามจริง คือแบบคือผมแค่จะมาสื่อว่านี่แหละคือน้ำใจบนท้องถนนคุณใช้ความเร็วตามกฎหมายแล้วก็จริงแต่คุณต้องดูด้วยว่าคุณกีดขวางการจราจรคนอื่นไหม คุณอยู่ในเลนรถวิ่งเร็วแล้วคุณเที่ยวสีถนนชัยคุณพูดไม่หมดคือพูดความจริงไม่หมายความว่ารถช้าเนี่ยผมบอกอยู่แล้วว่าให้ชิดซ้ายขวานี่มีไว้แซงนะครับนะแล้วจริงๆแล้วคุณต้องไม่กีดขวางคนอื่นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นนะครับนะแล้วก็คงจะเป็นสุดท้ายแล้วในการขับรถขึ้นลงเขาเวลาที่เขาขึ้นเนินมาเราลงเนี่ยเราก็เออลืมเอาอันนี้เองเล่าไปอันนี้เองเล่าจะเล่าบรรยากาศให้ฟังคือระหว่างที่ลงไปเนี่ยมันตรงเป็นหักเขาเรียกหักศอกพอดีนะครับหักศอกแล้วก็ขาเนินขึ้นแล้วก็มีรถพื้นที่ขึ้นมาเอาข้อขาขึ้นเราผมก็เลยลงไปให้สัญญาณบอกข้างหลังนะครับถอยหลังบนทางออฟโรดหรือทางบนป่าบนดอยทุกครั้งเนี่ยถ้ามีมาอีกคนนึงให้อีกคนนึงลงนะครับอย่าเชื่อใจกล้องอย่าเชื่อใจประสบการณ์อย่าเชื่ออะไรทั้งนั้นทุกคนพูดตรงกันไม่ว่าจะผมหมอหรือว่าพี่วิเชษฐ์บอกวิเชษฐ์นะครับพูดตรงกันให้ลงไปดูนะครับไม่รู้ตรงไหนมันจะต้องมีคนช่วยดูตรงไหนมันจะบ่อตรงไหนมันอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเชื่อตัวเองนะครับให้ลงไปดูให้เห็นด้วยตาแล้วก็ลงไปโบกแล้วก็ถอยหลบเขาแล้วพอดีก็มีรถสวนเนินเหวลงมาอีกอันนึงพอดีผมอยู่จังหวะตรงกลางเห็นทั้งสองฝั่งผมก็บอกอีกฝั่งนึงที่กำลังลงมาพอยกมือปุ๊บเขาก็หลบเลยทันทีแล้วก็โบกให้วีโก้เนี่ยอีกฝั่งนึงที่เขาลังขึ้นเนินบรรทุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็บรรทุกขึ้นมาพอขึ้นมาผ่านเราเขายกมือไหว้ครบคนเลยโอ้เราประทับใจมากมันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้หวังว่าเขาจะไหว้หรอกนะแค่มองว่าเฮ้ยเพื่ออาทรกันไปใช้รถใช้ถนนร่วมกันคือแค่อยากจะมายกเปรียบว่าอันนี้เราก็ขอชื่นชมมันเป็นน้ำใจที่หาได้ยากบนทางหลวงแผ่นดินที่ผมขับรถประจำทุกวันเนี่ยมันโอ้ยมันเจอแต่พวกหน้ามึนนะกับรถตัดหน้าออกไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวกักเลนอะไรต่อมิอะไรแล้วก็บอกว่าตัวเองทำถูกแล้วตัวเองรีบก็ไปดิรีบก็ออกตั้งแต่เมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยอยากให้มาเห็นแถวนี้จังเลยว่าเฮ้ยนะครับนะพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราอยากชื่นชมประสบการณ์ที่เราเอามาฝากกัน
็อตนั่นแหละน่ากลัวสุดเลยแล้วก็ที่ป่ายางเมื่อไหร่ที่ท่านยังไม่ถึงยังไม่ถึงทางลาดยางก็เมื่อนั้นอย่าไว้วางใจเด็ดขาดยานถนนอะไรนะบารมีครูบาสิงห์ใจชื่อถนนน่ารักว่างๆอย่าลืมนะอะไรนะบอกซ้ายมือนี่ไงบ้านพนอคีพนอคีพนอนอนี่ไม่ตีนะพนอคีพนอคีอันที่เรียกเป็นสายพันธุ์รักสุดแล้วน่ะสวยงามตามท้องเลยคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยเส้นทางมันไม่ไกลเนาะ15โลเองแต่โอ้โหไปชั่วโมงกับชั่วโมงนี่สำหรับคนที่เป็นนะเร็วๆอ่ะหรือว่าไม่หมูนะยอดจริงๆนะท่านผู้ชมครับยอดจริงSubscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Smoke for all ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย